ครับผมเพื่อนๆพี่น้อง FC ครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปดูอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งวิธีในการแก้อาการฝาสูบโก่งงออาการน้ำดันอันเนื่องมาจากรถของเราเกิดอาการโอเวอร์ฮีทหรือว่าเครื่องยนต์ร้อนจัดน้ำอาจจะแห้งนะครับหม้อน้ำอาจจะตันหรือว่าเทอร์โมสตัตวาล์วน้ำอาจจะเสียไม่เปิดก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าพัดลมหม้อน้ำไม่ทำงานหรืออีกส่วนหนึ่งอาจจะเกิดมาจากเรื่องของน้ำมันเครื่องแห้งบ่อยนะครับก็ทำให้เกิดอาการโอเวอร์ฮีทนะครับเครื่องยนต์ร้อนจัดจนทำให้วัสดุที่เป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมมันบิดเบี้ยวเสียรูปนั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสนะครับถือโอกาสใช้หินรับมีดนะครับทุกท่านใช้หินรับมีดในการรับฝาสูบเสื้อสูบนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆพี่น้อง FC ที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับทุกท่านนะในการที่เราใช้หินรับมีดนี้นะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหินรับมีดที่ผมใช้อยู่ในขณะนี้ไม่ใช่หินรับมีดที่ปกตินะมันก็เป็นหินรับมีดที่เราซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่แหละแต่นะครับหินรับมีดที่เราใช้รับมีดมันจะเว้าตรงกลางขอบซ้ายขวามันจะนูนนะครับอันนี้เราได้ทำการปรับแต่งหินรับมีดให้มันเรียบ180องศาแล้วเราค่อยเอามาทำการขัดนะครับทุกท่านอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะเมื่อเราเอาสีทาลงไปแล้วนะครับผมก็ใช้หินรับมีดขัดอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับจุดไหนที่มันสูงนะครับจุดไหนที่มันสูงที่มันเรียบหินรับมีดก็จะรับให้ขาวออกไปนะครับในส่วนจุดที่พูดง่ายๆว่ามันต่ำนะครับหรือว่าจุดที่มันบิดตัวโก่งงอนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเราขัดแล้วสีจะยังไม่ออกไปนะครับตรงนี้เราดูตรงกลางตรงกระบอกสูบตรงกลางนะครับทุกท่านนะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ากระบอกสูบตรงกลางนะครับมันยังเป็นสีดำอยู่เห็นไหมนี่นะครับมันยังเป็นสีดำอยู่เห็นไหมเนี่ยนะครับนี่บริเวณโดยรอบนะครับนั่นหมายความว่าไอ้ปลอกสูบตรงกลางเนี่ยมันต่ำลงแล้วก็ไอ้ขอบนอกเนี่ยมันสูงขึ้นมันทำให้เวลาที่เราขันบีบประเก็นฝาสูบนะครับประเก็นฝาสูบมันไม่สนิทกันกับปลอกสูบทำให้กำลังอัดมันรั่วไปที่ช่องทางเดินของน้ำนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะในคลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่มีเท้าเข้ามาในคลิปเพราะว่าเวลาเราขัดนะครับเราต้องใช้เท้าดันไว้ด้วยนะครับถ่ายคลิปไปด้วยนะครับนี่นะครับเห็นไหมฝาสูบนี่ก็อีกเยอะเลยนะครับกว่าที่เราจะขัดให้มันเรียบได้นี่ใช้เวลาเป็นวันเลยแหละนะครับเราไม่อยากไปลงกลึงนะครับเรางานไม่รีบเราก็ขัดเอาแบบนี้นะครับก็เป็นแนวทางให้ครับ